ดีค่ะความเครียดความโกรธที่แสดงออกทางสีหน้ามากเกินไปอาจจะทำให้เส้นประสาทบริเวณหน้าเกิดการกระตุกได้ค่ะและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนั่นเองค่ะอาการของใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนะคะเกิดจากการนำกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติของเส้นประสาทสมองเส้นที่7ที่เลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าทำให้มีการกระตุกของกล้ามเนื้อรอบลูกตากล้ามเนื้อข้างแก้มมุมปากคอหรือใต้คางสาเหตุอาจเกิดจากการที่มีหลอดเลือดมาวางชิดติดบริเวณเส้นประสาทหรือเกิดจากมีก้อนหรือความผิดปกติบริเวณก้านสมองมากดทับบริเวณเส้นประสาทหรืออีกกลุ่มนึงไม่ทราบสาเหตุชัดเจนอาการก็จะเริ่มได้จากมีการกระตุกของกล้ามเนื้อรอบบริเวณลูกตาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะกระตุกของกล้ามเนื้อใบหน้ามุมปากใต้คางหรือบริเวณลำคอถ้าเป็นมากในบางคนก็อาจจะมีการหดเกรงของกล้ามเนื้อร่วมด้วยถ้ามีอาการกระตุกของใบหน้าบริเวณซีกใดซีกหนึ่งลักษณะไม่เป็นจังหวะก็แนะนำว่าให้มาพบแพทย์แพทย์จะตรวจร่างกายเพื่อดูว่ามีความผิดปกติของเส้นประสาทเส้นอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าสงสัยว่ามีความผิดปกติของเส้นอื่นร่วมด้วยหรือสาเหตุว่าจะเป็นโรคอื่นแพทย์ก็อาจจะตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มเติมค่ะการรักษาแบ่งได้เป็น2วิธีวิธีแรกคือไม่ต้องผ่าตัดจะเป็นการรักษาโดยวิธีการใช้ยากินหรือการฉีดโบท็อกซ์การใช้ยากินข้อดีคือบริหารยาได้ง่ายแต่ผลข้างเคียงที่ได้อาจจะมีอาการง่วงซึมหรือว่ามีโอกาสการแพ้ยาได้สูงส่วนอีกวิธีนึงคือการรักษาโดยการผ่าตัดวิธีนี้ช่วยให้การรักษานั้นหายขาดได้จะเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดเข้าไปแยกบริเวณเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทการผ่าตัดเพื่อการรักษาโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกสามารถทำได้ค่ะและจะทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากอาการดังกล่าวได้ด้วยนะคะอุ่นใจใกล้หมอวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ